คุณวัฒนาวรรณมาศครับแจ้งเข้ามาเรื่องสุนัขจรจัดมีเลือดออกที่บริเวณช่องคลอดหลังการคลอดจะฟังดูแล้วแปลกหมอก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ต้องแก้ไขไม่ใช่เรื่องการคลอดแล้วก็ปกติหลังคลอดครับถ้าเดินทางกันมาเดี๋ยวเราไปกันตรงบริเวณในซอยจรัญ13ครับตามหมดเลยนะ8ตัวก็จะยอมมั้ยนี่เร็วมั้ยโมโมเอามาลุกมั้ยนี่เร็วไม่กัดนะไม่กัดอ่ะยังไงเพื่อความปลอดภัยเออเออดีน้องเนื้องอกเคสดังกล่าวก็เป็นเนื้องอกที่อวัยวะเพศที่เห็นอยู่นะครับหลังคลอดลูกก็เป็นธรรมดาครับที่หมาจรจัดยังมีโรคนี้อีกเยอะครับแล้วก็จุดนี้วัดชัยตรงนี้เขาเรียกวัดชัยมงคลก็คิดว่ายังมีอีกเยอะครับแล้วก็เราเคยเก็บกู้จากจุดนี้ไปหลายตัวแล้วครับ